ขอแต่งงานเป็นยังไงคะพี่บุ๋มอ่ะทุกคนพี่บุ๋มแฉค่ะแหมตอบไม่ถูกเลยอ่ะกลัวเขาเสียหายด้วยมันก็คนโสดมันก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะพูดเล่นก็ได้อุ๊ยตอบยากเลยอ่ะไม่โอ๊ยพี่บุ๋มอ่ะไทยไม่ได้ยังไงดีอะตอบยังไงดีอะไม่ได้แบบว่าคุยคือมันก็รู้จักแบบหลายๆคนก็เหมือนเพื่อนๆท่านอื่นๆแล้วค่ะทั่วไปคือหมายความว่าเราโสดก็มีคนแบบเข้ามาบ้างอยู่แล้วแบบอยู่แล้วอะเหมือนปกติที่เคยเข้ามาแล้วสุดท้ายก็อาจจะแบบว่าคุยกันแล้วก็ปรับเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเรียกว่าแม่บุ๋มเป็นแม่สื่อใช่ค่ะแล้วแถมมาแชร์ด้วยนายเขินไม่คือปกติก็เปิดอยู่แล้วค่ะสมมติว่ามีคนถ้าพูดง่ายถ้ามีคนมาจีบก็คือคุยทักมาทักกลับอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แค่คุยแต่พอคุยแป๊บนึงก็อาจจะดูว่ายังไงอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันหมดก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันไม่รู้ว่าเราคงเป็นปัญหาที่เราเองเหมือนกับว่าเราแบบไม่ค่อยพร้อมเหมือนพี่ตุ๊กแบบไม่มีเวลาเหลือจากของลูกแล้วไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมคนอื่นเขามีได้ตอนที่เราได้เล็กมาขอแต่งงานตกใจไหมครับค่ะเขาไม่ได้ยังไงพี่บุ๋มเดี๋ยวให้พี่บุ๋มมาตอบเลยพี่บุ๋มนี่แสบจริงๆเลยแสบมากอุ้ยไปเรียกเลยเหรอไม่ตกใจอ่ะตกใจนิดนึงแต่ก็คือเหมือนรู้ว่าแบบว่าเขาจริงจังแหละแต่ว่าก็ตกใจอ่ะแต่ไม่รู้ดิคือความหมายเนาะผู้ชายอะไรเงี้ยความหมายมันก็ไม่ได้แปลว่ามีความหมายเดียวอะเราก็ไม่เข้าใจว่าบางทีก็อาจจะแค่แสดงความจริงจังหรือหมายความอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเอาจริงๆไม่รู้เลยก็แล้วแต่คนเนาะถ้าสำหรับพี่ตุ๊กก็เร็วไปก็บางคนก็อาจจะแบบว่ามันคนละมันก็ชินกับแล้วแต่อย่างละแบบอะไรเงี้ยพี่ตุ๊กก็เป็นคนแบบว่าชอบเป็นเพื่อนก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้ยพอน้อยอ่ะวันหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยุ่งอ่ะแล้วลูกเรียนทางไกลด้วยไงคะค่ะแม่ต่ออย่างงี้ค่ะพี่ก็พังสิ ค่ะใช่ค่ะไม่ค่อยคุยแล้วเดี๋ยวนี้คือพอแก่มาเหมือนมันแชทแล้วมันไม่สนุกอ่ะเหมือนเรายุ่งอ่ะถ้าแบบว่าเด็กเนาะคุยอย่างหนูๆอย่างเงี้ยก็สนุกอันนี้แบบการจะตอบไลน์เดี๋ยวนี้คือแบบเนาะดองไลน์มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่พิเศษยังไงครับเราจริงๆเราไม่ได้ยังไม่ได้พิเศษอะไรเลยค่ะแค่เอาเป็นว่าถูกทักมาแล้วเราก็คือเหมือนทักกลับอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าอยู่แล้วเพราะว่าแนะนำโดยพี่บุ๋มถูกไหมคะแต่พอทักกลับแล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนยังไม่พร้อมจะพิเศษกับใครเลยค่ะใช่ค่ะโอ้โหถามเพื่อนไม่หวานค่ะเพื่อนไม่หวานค่ะถ้าหวานเราก็เบรกให้เป็นเพื่อนนะคะหนูคะหวานไหมคะเจ๊ตัวแสบมีอะไรทำให้รู้สึกว่าคนนี้คือแบบน่าจะศึกษามาเป็นเพื่อนก่อนเรื่องแบบเริ่มศึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะความไม่แบบยังไงเดียวเราไม่ตื่นเต้นมั้งไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเราเนี่ยคิดอยู่เลยว่าหรือว่าเราอะโรคจิตพูดว่าไม่ปิดแต่ก็ปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองพร้อมจะเป็นแม่อย่างเดียวอะจริงๆนะไม่รู้เป็นอะไรคือด้วยความที่ว่าตอนนี้ลูกแบบ12 13เป็นวัยรุ่นน่ะแล้วรู้สึกว่าไม่อยากแบ่ง attention หรือความสนใจของตัวเองไปให้ใครเลยอะเราก็อาจจะเป็นผู้คิดมากไปมั้งกลัวว่าอ๋ออันนั้นกลัวอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงหรอกอันนั้นกลัวอยู่แล้วค่ะแต่คือกังวลเรื่องแบบว่าฮอร์โมนวัยรุ่นอะไรมากกว่าคุณแม่ถามอะไรคือตอบไม่ได้เลยแม่เป็นเรื่องเลยนะไม่ได้เลยแกแสบมากเป็นคนที่แสบมากแสบมากเอาไม้ไปเลยค่ะแสบอะไรแม่ขอแต่งงานเอ้าก็เรื่องจริงอ่ะก็ผู้ชายก็ขอแต่งงานจริงๆเราอ่ะไปบิ้วเขาไว้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่จะแนะนำคู่นี้ให้รู้จักกันเนี่ยนะคะหลายเดือนนี่คือมากคือส่องกันไปส่องมาแล้วเราก็ดูทางฝั่งนู้นแต่ฝั่งนั้นน่ะเรารู้จักกันมา2ปีในกลุ่มที่เรียนด็อกเตอร์ด้วยกันฝั่งนี้10แต่ฝั่งเนี้ย10ปี
ช่ใช่ระดับด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์นี่ไม่หนูไม่ตอบอะไรเลยนะเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าเออทั้งคู่อ่ะจริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนดีๆที่ให้คำปรึกษากันใช่ไหมแต่ไม่นึกว่าฝ่ายนั้นเนี่ยเขาจะแบบจริงจังแล้วมาเร็วมากพุ่งตรงประเด็นมากเลยคือเหมือนเขาคืออารมณ์เขาเหมือนกับคบถ้าจะคบกันเนี่ยเขามองเรื่องแต่งงานนะแต่ไม่ใช่มามองคบแล้วคบแบบจริงจังเขาเห็นเราเป็นคนในวงการบันเทิงข้อเสียของคนในวงการบันเทิงอย่างนึงบางทีคนนอกวงการจะกลัวว่าเราไปเล่นกับเขาค่ะเราไปล้อเล่นกับความรู้สึกใช่หรือเปล่าใช่ถ้าจะคบจริงจังได้ไหมบุ๋มว่าแต่การคบการถามของเขาเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีด้วยเวลาที่น้อยหรืออะไรตุ๊กก็เลยรู้สึกบุกเร็วไปหน่อยก็เลยเตือนทางนู้นไปแล้วบอกว่าในสไตล์แม่สื่อว่าทำอะไรน้องฉันนะอย่าลุกเกินไปค่อยๆศึกษากันไปใจเย็นๆไม่งั้นผู้หญิงคนนี้หมดสอนนะต้องสอนนะเออแม่ก็คือแม่นะจับโอ้ยจับคู่สุดฤทธิ์แต่บุ๋มอยากจะบอกแค่ว่าเรื่องแบบนี้บังคับกันไม่ได้คนเราจะชอบมันก็คือชอบคนเราจะไม่ชอบมันก็คือเกลียดแต่อย่างนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างน้อยการรู้จักคนดีๆไว้สักคนหนึ่งอ่ะมันเพื่อนกันอ่ะมันดีที่สุดโดยเฉพาะเขาคนที่ทุ่มเทเพื่อลูกมาโดยตลอดถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่จะเข้ามาเติมเต็มตุ๊กไม่มีปัญหาที่จะต้องมานั่งหาผู้ชายจริงๆพูดตรงๆอยากรู้ว่าอะไรทำให้แม่แนะนำเขาคือและทั้งคู่โน่เขาก็ให้หาให้นี่ก็ให้หาให้แต่เนี่ยหลายปีแล้วนะที่พูดให้หาให้นี่คือหลายปีนะแย่กันตลอดใช่ใช่แบบชอบแย่ให้บอกว่าแม่รู้จักคนเยอะเออแม่รู้จักคนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่ได้แนะนำคนหล่อให้เขาเราต้องการคนดีให้เขาคนที่พาผู้หญิงที่สู้เพื่อลูกมา2คนมาโดยตลอดอะคือถ้าไม่ได้รู้จักตัวตนตุ๊กจริงๆอาจจะไม่รู้มุมนี้เขาเป็นคนที่ทุ่มเทเลยอยากจะหาใครสักคนที่มาดูแลเขาได้บ้างแค่นั้นเองหลายปีที่ผ่านมาก็คือยังไม่มีใครที่แบบแม่อนุมัติดีพอฉันไม่ถ้าไม่ดีฉันก็ตัดออกไม่เคยแนะนำเลยนะไม่เคยนะแม้ว่าฉันจะรู้จักทั้งนักการเมืองพลข้าราชการเยอะๆมากมายแต่ถ้าไม่ดีพอสำหรับตุ๊กฉันไม่ยกให้คนนี้เหรอคะก็ขอโทษค่ะเป็นระดับนักกฎหมายระดับต้นๆโอ้ยแม่นี่ไม่นะคะเออนักกฎหมายเป็นด็อกเตอร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นข้าราชการด้วยดังนั้นสิ่งที่เขาคือเขาก็เคยเป็นคนจริงจังเราก็แบบว่าแต่ยังไงก็ตามให้เขาเจอกันก่อนใจเย็นๆอย่าอย่ายังแต่เขาบุกเลยเขาบอกถ้าคบคือคบแบบถึงแต่งงานนะถ้าเกิดจะคบนะคือเขาแบบคงแบบอารมณ์อีแม่สื่อก็คงพูดเก่งหน่อยนึงอ่ะเขาเข้าใจขายของเก่งถ้าเป็นขายของคือขายของสำเร็จเรียบร้อยใช่ฉันขายของเก่งไงคือเขาโอเคตกลงปลงใจเพราะว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนที่มานั่งเปิดตัวหรือจีบใครไปทั่วดังนั้นกลายเป็นว่าเมื่อเขาคิดว่าใช่สำหรับคนเนี้ยคือใครสักคนนึงเขาก็เลยคิดว่าคนเนี้ยจริงจังเลยตกลงซื้อเลยตั้งแต่แบบออนไลน์ขอโทษเก่งไหมคะจริงนะนี่ออนไลน์จริงนะยังไม่มีการเจอนะออนไลน์จริงออนไลน์จริงดังนั้นคืบหน้ายังไงต่อไปรอเจอกันก่อนรอเจอก่อนรอโควิดก่อนอืมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้สูงแบบจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าถ้าตอนนี้ตามความรู้สึกฉันนะฉันให้แค่20ฉันยังให้แค่20ว่าไอ้นี่เรื่องเยอะใช่ไอ้นี่เรื่องเยอะแต่ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเออบอกน้องไปแล้วว่าเหมือนโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้เคมีอาจจะไม่คือเขามีกำแพงในตัวเองสูงมานานเกินไปใช่โดยไม่รู้ตัวหนูเปิดแล้วหนูไม่ได้เปิดหรอเออเออฮะโอ้หนูพูดว่าอะไรนะรู้เรื่องไหมเป็นเพื่อนกันดีกว่าประมาณเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะไม่หนูเน้นว่าหนูไม่พร้อมจริงหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปออกเดทตอนไหนไงพี่ไม่รู้ว่าพี่จะไปออกเดทตอนไหนงงมาก24ชั่วโมงมันมีแต่ลูกอ่ะแค่แบ่งมาทำงานก็ทิ้งแล้วอ่ะถ้าเจอคนที่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันก็มีเวลาเองอ่ะตอนนี้แม่มีเวลาเยอะไหมคะไม่มีเลยถ้าเจอคนที่ใช่เนี่ยเอาเป็นว่าอดใจรอตอนต่อไปใช่ไม่ใช่ให้เขาว่ากันเองดิฉันถือว่าทำหน้าที่สำเร็จแล้วในการเป็นแม่สื่อแม่ชักและถ้าเกิดจะใช่ท่านขายของเก่งไงเห็นไหมได้ผลดีขนาดไหน
ทีนี้เหลือแค่ใจน้องตุ๊กแล้วค่ะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงติดตามตอนต่อไปครับผมตอนจากนี้ไปคือสัมภาษณ์แม่บุ๋มเลยนะคะจริงจริงจริงถ่ายรูปคู่2คนหน่อยค่ะ1 2 1 2ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ